นี่คือเมลวนจากลุมพินีมวยสดที่สดกันไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่11ธันวาคม2535ททบ5นำออกอากาศวันรุ่งขึ้นวันเสาร์ที่12ธันวาคมแบล็กซุปเปอร์แมนจากเขาชัยสนพัดพลุงป้อมเพชรนราตรีกุลพิสูจน์ด่านนรกดอกไม้ป่าปอพงสว่างมีสายตกขอบที่น่าจับตาททบ5มวยไทยสถานโลกนำเมลวนคู่นี้สู่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศครับขึ้นไปบนเวทีกันดูความตื่นเต้นของมวยอีกคู่หนึ่งคู่นี้ก็เมื่อค่ำคืนนี้เองฮะโอ้โหแฟนมวยผมก็คิดไม่ถึงว่าการจับมวยของผมคู่นี้เนี่ยขึ้นมาแล้วจะเกิดปัญหาขนาดนี้ฮะนักมวยหลังจากชกที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อ2เดือนกว่าที่ผ่านพ้นมาเนี่ยจะมีวัยเติบโตขนาดนี้แล้วก็แฟนมวยทั้งสนามเชื่อกันว่าโอ้โหเด็กคนนี้จะต้องเป็นยอดมวยแน่แม้กระทั่งปรมาจารย์หนึ่งคือเท่าชนะพัดแก้วก็บอกว่าเด็กคนนี้จะชกกับใครนะคือฝ่ายแดงป้อมเพชรนราตรีกุลจากภาคใต้นะฮะจะเหมือนคุดล้อเลยก็คือเท่าบอกว่าประกบกับใครก็ต้องเป็นต่อแฟนมวยขึ้นมา 3-1 ฮะศึกวันทรงชัยเมื่อคืนนี้แฟนมวยบอกว่าสูสีนะมี6ท่านนะฮะทีนี้แฟนๆก็บอกว่ามาคืนนี้ก็ดูแล้วก็มาหย่าทรงชัยนิดเนี่ยก็คืนนี้คงจะหายแต่ผมยังไม่เห็นเด็กคนนี้ถึง 100% เต็มๆสักทีผมเลยทดลองกระดูกก่อนนะฮะเขาวัย17ปีของฝ่ายแดงก็ลองดูเจ้าโก้นะฮะซ้ายตกขอบหรือดอกไม้ป่าปอคงสว่างครับร้อยกว่าครั้งนะครับสำหรับดอกไม้ป่ามี3ใบไหวของค่ายปอคงสว่างเป็นคนกลางนะครับครับคนที่ก็คือเด็กเรียนแล้วก็ทุกตาทองเป็นน้องของดอกไม้ป่าครับส่วนฝ่ายแดงนั้นก็จากเขาชัยสนนะครับพัดพลุง17ปีอายุจะห่างกันนิดหน่อยครับนะครับสำหรับมวยคู่นี้ก็ลองดูสิฮะว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับแชมเปี้ยนคู่นี้มันต้องเด่นของเวทีคือดอกไม้ป่าดอกไม้ป่านี่ฮะคุณประพันธ์คงสว่างแม่วันนี้ก็เครียดเลยนะฮะเพราะว่าในกระแสการเงินในตลาดแล้วก็บอกว่าโอ้โหทุกคนไหลไปอยู่ทางฝ่ายแดงกันทั้งสนามเลยฮะจะหาฝ่ายน้ำเงินบ้างก็เห็นน้อยเต็มทนนะฮะเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่ารูปร่างกำลังเติบโตของป้อมเพชรและการวางมวยลักษณะมวยครั้งสุดท้ายดอกไม้ป่าไปสะดุดเอาตรงเจริญทรัพย์เสียบด้านแข้งส่วนฝ่ายแดงนะคือป้อมเพชรแม่ครั้งสุดท้ายสวยงามเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นหลังสวนไม่ว่าจะเป็นวังจันทน้อยนะผ่านมาโดยตลอดนะครับแต่ลักษณะของมวยไม่เหมือนกันนะฮะต้องจับตาดูในวันนี้นะฮะราคาตลาดหลักทรัพย์ของลุมพินีขีดตัวขึ้นสูงไปตรง3จุดต่อ1จุดนะคุณมนัสดูรูปร่างดูรูปร่างแล้วก็ลักษณะวิธีการชกจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณสมชายเรียนทราบแล้วนะครับผมก็คิดว่าทุกคนก็ต้องมองเห็นป้อมเพชรนะครับดูรูปร่างสิฮะรูปร่างก็ได้เกียรติสำหรับป้อมเพชรแต่ว่าวิธีการชกนี่ฮะเป็นปัญหาวิธีการชกเป็นปัญหาเนื่องจากว่าทั้งหลังสวนที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นมวยเดินนะครับสำหรับดอกไม้ป่าเนี่ยถ้าเขาเสียเปลี่ยนเขาก็จะใช้วิธีการเดินหาวิธีสู้แล้วก็ทำอาวุธแรงๆแต่ถ้าเขาได้เปรียบเนี่ยผมว่าเป็นปัญหานะฮะสำหรับป้อมเพชรฮะวันนี้ก็เช่นกันครับเป็นมวยที่ตั้งรับแต่ดอกไม้ป่าไม่ใช่เดินนะฮะลักษณะที่ไม่มีครูนะฮะเดินไปในลักษณะของฮะมวยเงินแสนจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ลักอื่นอย่างนี้มีนำเข้าไปก่อนนะฮะป้อมเพชรเมื่อคืนนี้นะครับก็รู้สึกอึดอัดนะฮะการเติบโตขึ้นมาได้ไงในวัย17ดูถูกๆแล้วก็ดูจะอึดอัดไปนะฮะครับผมคุณธงชัยฮะผมว่าการฝึกซ้อมบำรุงตัวการความแกร่งของเด็กจากวัยนี้นะฮะ17ปีผมคิดว่าอาจจะหย่อนย่อหย่อนไปสักนิดนึงเนื่องจากว่าสถิติทั้งท้ายๆเนี่ยก็ปล่อยสบายมาตลอดครับตรงนี้ถ้าหากว่าเทรนเนอร์หรือหัวหน้าคณะเนี่ยได้ปวดผันแล้วก็พร้อมที่จะพบกับคู่ต่อสู้ที่เหนือชั้นกว่าเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะออกมาดีกว่านี้ฮะต้องขึ้นชั้นอีกนะฮะเพราะว่าราคาต่อรองหรือการมวยในสนามเนี่ยให้ความเชื่อถือมากเลยนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็เป็นความที่ผมจะต้องทำงานแล้วก็ต้องคิดหนักในการทำการบ้านสำหรับนักมวยคนนี้ด้วยนะฮะการประกบแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เปลี่ยนไปนะฮะฉะนั้นนักมวยจากการเติบโตแล้วดอกไม้ป่าเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหมาดีด้วยนะฮะดูรูปร่างก็เสียเปรียบนะลักษณะมวยหลงแล้วนะฮะหลงนะฮะป้อมเพชรเนี่ยฮะ3จุดถึง4จุดนะฮะเท่าไรก็ถือว่ามวยเงินเดือนนะฮะนะฮะวันที่11เท่านั้นเองจำวันผิดนะครับจำวันผิดเงินเดือนไม่ออกครับฮะ
ยิ่งดูเดินเข้ามาลงไม่ฮะอย่างนี้นะครับดูช้าไปนะครับครับป้อมเพชรเนี่ยดูช้าไปเนื่องจากว่ามันอึดอัดอย่างที่ว่าเนี่ยฮะดูให้ช้าทำให้ผู้ต่อสู้เนี่ยมองเห็นว่าป้อมเพชรนี่จะออกอะไรมาครับแล้วให้ฝ่าจะเห็นหมดฮะแล้วก็ป้องกันโต้ตอบดูสิฮะได้ดีกว่านะครับป้องกันได้ดีกว่าแล้วก็ดูพอถูกอาวุธแล้วก็เจ็บเกอร์แล้วก็จะยืนไม่รู้จะทำอะไรครับนะฮะคือประสบการณ์ของเด็กนะฮะในวัย17ปีแต่คิดว่าฮะผมฟังครูเท่าพูดเมื่อคืนนี้แล้วเฮียเสยนั่งขอบเวทีด้วยนะฮะมาคืนก็มาดูบอกว่าเด็กคนนี้นะฮะก็ต้องดูฮะต้องปล่อยขึ้นมาอีกนิดนึงต้องปล่อยกับตัวที่เก่งกว่าเมื่อวานนี้ก็นึกว่านักมวยอย่างดอกไม้ป่ากระดูกก็ดีกว่านะฮะคงจะออกมาพอดีป้อมเพชรขึ้นมารูปร่างเห็นแฟนมวยก็เลยนึกว่าแหมขนาดวังจันทร์น้อยยังไม่เหลือนะฮะดอกไม้ป่าก็แพ้วังจันทร์น้อยป้อมเพชรชนะวังจันทร์น้อยแล้วจะมาเหลืออะไรเนี่ยดูนะครับก็จุดนี้แหละครับที่จะทำผมคิดว่าทางฝ่ายทางด้านฝ่ายทางด้านของลูกพี่ของทางด้านป้อมเพชรนะฮะอาจจะเกิดความประมาทนิดนึงนะฮะก็คิดว่าแม่ผ่านวังจันทร์น้อยมาผ่านหลังสวนแล้วก็ดอกไม้ป่าก็แพ้ทั้งหลังสวนแล้วก็แพ้ทั้งวังจันทร์น้อยจะไปเหลืออะไรเช่นเดียวกับแฟนมวยโดยทั่วไปคิดแต่ลักษณะของทางมวยผมคิดว่าผมก็ยังไม่เห็นสุดๆของป้อมเพชรสักทีก็เลยประกบคู่นี้เข้าไปนะฮะก็เป็นอย่างที่คาดคิดมาเดี๋ยวก็ติดตามไปเจ็บนะฮะวันนั้นมาคืนนี้นะฮะซ้ายไม่เน้นนะฮะแต่ก็อาศัยความเร็วความเร็วหนึ่งขวาซ้ายนะออกมาด้วยแข้งซ้ายแล้วโต้ออกไปนะฮะที่จริงเป็นมวยซ้ายตลอดที่ออกอาวุธแล้วหนักหน่วงนะครับแต่วันเมื่อคืนนี้คุณประพันธ์รู้จักตุ๊กก็เน้นเข้ามาในเรื่องของความรวดเร็วทำให้ป้อมเพชรเนี่ยหลงนะฮะครับไปดูกันยกสุดท้ายนะฮะขณะนั้น4ยกแล้วก็ยังราคาไปยังเสมออยู่ฮะยังเสมอป้อมเพชรว่ายังไงก็ไม่ถึงกับแพ้พอ4ยกผ่านพ้นไปไปเลยนะฮะฮะหลงเข้าไปเลยนะฮะตอนนี้ตามไปเนี่ยกลับมาไปต่อต้องถึง20จุดต่อ1จุดคือฝ่ายน้ำเงินเลยการเข้าทำคู่ต่อสู้หรือตึกจะละหลวมการป้อมเพชรนี่เคยตั้งรับแล้วก็ออกอาวุธได้ดีป้องกันตัวดีแต่เมื่อเดินเข้าไปหาคู่ต่อสู้แล้วออกอาวุธเนี่ยเขาจะขาดการป้องกันตัวตรงนี้เป็นจุดโหว่เป็นช่องโหว่ที่จะต้องแก้ไขกันถ้าหากว่าอยากจะเป็นยอดมวยต้องเสริมในลักษณะของเทรนเนอร์ต้องมีความรู้นะครับเทรนเนอร์ต้องมีความรู้ต้องหาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้จริงๆนะฮะเพราะแฟนมวยคาดกันว่าแม้ถ้าชกกับแก่นสักแล้วก็คงจะคู่ขี้กันเหลือเกินนะฮะก็บอกว่ามองดูแล้วป้อมเพชรก็ยังต้องเป็นต่อแก่นสักสองเป็นสิบนะฮะการคาดกันว่าเดือนหน้าวันที่8มกราคมเนี่ยจะออกมาลักษณะนี้ไหมแฟนมวยก็จับตาดูว่าคู่นี้อาจจะโคจรมาพบกันแล้วก็แฟนมวยจะได้ดูความสดสุดยอดของมวยประเทศไทยในยุคนี้ซึ่งไม่เคยพบกันมาก่อนแต่แล้วป้อมเพชรก็มาถูกทำลายไปเมื่อค่ำคืนนี้ยังเป็นสิ่งที่น่าเสียดายผมคิดว่าเป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนถึงวงไทยครับผมคิดว่าไฟต่อไปนะคุณประพันธ์ดีๆเนี่ยผมครับน่าจะชกได้ดีกว่านี้เพราะว่าการทางมวยของแต่ละคนไม่เหมือนไม่เหมือนนะกันชกได้ดีกับมวยที่เดินเข้ามาครับชกได้ดีสำหรับมวยที่มีจังหวะที่เหนือกว่าตัวเองฉะนั้นการจะเป็นยอดมวยเนี่ยต้องรับเก่งอยู่แล้วป้อมเพชรแต่เมื่อคืนนี้รุกไม่ดีฉะนั้นยังเป็นยอดมวยไม่ได้นะแต่ในวัย17ปีนี่ไม่สายเกินไปนะครับผมคิดว่าอย่างครูเท่าพูดแล้วเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่เด็กคนนี้คล้ายคลึงกับพุทธนะฮะแต่ต้องออกอาวุธหรือต้องขยันนะฮะนี่ถ้าเป็นการใช้เงินเนี่ยเด็กคนนี้รวยคือมัธยัสถ์แล้วก็ประหยัดเนี่ยแต่พอขึ้นไปต่อยแล้วนี่ประหยัดอาวุธนี่ไม่ร่ำรวยนะฮะทำให้จะจนลงนะครับเพราะว่าเป็นการที่เหนียวอ่ะไม่เคยออกอาวุธเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าประหยัดผิดลักษณะผิดประเภทนะการฝึกการเตรียมการในการที่จะขึ้นมาชกแต่ละไฟละไฟเนี่ยดูเดินมวยฮะคุณมนัสฮะแล้วก็ดูลักษณะเดินมวยแล้วเนี่ยอย่างนี้นะฮะยังเป็นมวยเอกไม่ได้การเดินมวยนะฮะเราก็มาชี้จุดอ่อนกันตรงนี้เลยนะฮะเพราะว่าป้อมเพชรก็อาจจะดูอยู่ได้นะฮะแล้วแฟนมวยก็จะได้เห็นลักษณะของมวยที่ตั้งรับได้ดีที่สุดในยุคนี้นะคือป้อมเพชรแต่เวลาเดินมวยแล้วนะไม่ใช่ลักษณะของมวยเดินที่ดีนะครับผมไม่สายเกินไปนะฮะไม่สายเกินไปสำหรับป้อมเพชรถ้าเขาพยายามแล้วก็แก้ไขจุดอ่อนนะก็ไม่มีปัญหาดอกไม้ป่าปองพงสว่างชนะคะแนนไปอย่างสวยสดงดงามเมื่อคืนนี้นะครับก็แสดงความยินดีนิดหน่อยนะฮะต้องตะเบ๊ะ